สารคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารตอนที่17ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นสถานที่ที่คนไทยและคนต่างชาติได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุนี้ก่อนที่จะมีศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติก็มีพัฒนาการที่ยาวนานคือการปฏิบัติกรรมฐานได้เริ่มมาหลายเจ้าวาดจนกระทั่งถึงหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันเราก็คงจะได้ยินได้ฟังเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนที่ทรงเมตตาคุณถึงขนาดว่าสิงสาราสัตว์ก็มีไก่ป่าเข้ามาอาศัยอยู่ที่วัดเป็นจำนวนมากก็ด้วยพระเมตตาคุณของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าวาดวัดมหาธาตุก็ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเรื่อยมาแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการก็ในสมัยสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระได้นิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในทางวิปัสสนากรรมฐานมาประชุมร่วมกันตั้งแต่ปี2496เป็นต้นมาซึ่งพระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงก็คือท่านเจ้าคุณโชดกหรือว่าพระธรรมเถรราชมหามุนีและต่อมาก็มีญาติโยมมาเข้าปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้นก็จึงได้มีการสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และวัดมหาธาตุได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุสามเณรและก็ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันกรรมฐานเนี่ยสิ่งที่ได้กลับไปก็ธรรมะนั่นแหละคุณธรรมบางคนก็ไม่เคยนั่งกรรมฐานมาก่อนไม่เคยเดินจงกรมมาก่อนครั้นเมื่อได้มาเดินจงกรมมานั่งกรรมฐานแล้วก็เห็นความแตกต่างเป็นความเห็นแล้วก็ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในตัวของผู้นั้นเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอ